ข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะเห็นว่ามันกรอบมากเลยใช่ไหมคะสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะก็คือมีดสไลด์นะคะอย่างที่สองคือขนมปังลูกเลือกใช้แมคโครเพราะมันถูกดีนะ34 บาทนะคะซึ่งเคล็ดลับดีๆมีอยู่ตรงนี้นะคะทำอย่างไรนะคะให้ขนมปังกรอบนะคะและไม่งอก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือครึ่งนึงเลยนะคะครึ่งเลยปรับอย่างนี้นะคะจะสไลด์บางๆเป็นแบบนั่นก็ได้แต่เรากินเองเราแค่แบบอย่างนี้ก็พอนะคะก็หั่นไปเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งขนมปังแมคโครนี่มีความรู้สึกว่าของเขาชิ้นใหญ่ดีคุ้มดีนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเอาไปตากนะคะตากลมนี่แหละค่ะให้มันแห้งสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็ค่อยมาอบนะคะแล้วก็มาเตรียมในส่วนผสมของที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมของเนยนะคะที่ทำให้หนึบหนักหนึบหนักนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนุ๊กเอาไปตากก่อนนะคะปังอะนะคะไปผึ่งพัดลมแล้วก็ไปตากแดดไว้นะคะขนมปังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาทำในส่วนของหน้าเนยกันนะคะขนมฮอกไกโดกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ๊กใช้เนยแท้นะคะแต่ว่านุ๊กไม่มีเนยเขาเรียกอะไรนะไม่มีเนยเค็มนะคะส่วนมากสูตรเขาจะใช้เนยเค็มกันนุ๊กจะใช้เนยธรรมดาค่ะแต่จะใส่เกลือเข้าไปในเนยตรงนี้อะนะคะครึ่งช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาใส่ให้เนยเกลือกระจายนะคะมันก็จะกลายเป็นเนยเค็มเรียบร้อยแล้วนะคะสัดส่วนเดี๋ยวนุ๊กขึ้นไว้ให้นะคะอันนี้นุ๊กแปลงสูตรมาอีกทีนะทีนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราตีด้วยความเร็วสูงนะคะพร้อมกับใส่น้ำตาลไปก่อนใส่น้ำตาลทีนิดนะคะน้ำตาลทีนิดนะคะน้ำตาลไอซิ่งก่อนนะคะตีให้จนขึ้นฟูขาวนะคะนี้ให้เพื่อนๆวอร์มเตาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้นะคะว่าตอนนี้ก็คือมันจะขึ้นฟูขาวแล้วเนาะนะจะเห็นว่าขึ้นฟูขาวอย่างนี้แล้วนะคะนะคะเหมือนบัตเตอร์นะคะเราปาดอ่างข้างๆก่อนนะคะแล้วก็ตีใหม่อีกรอบนึงตีตรงนี้นะคะใช้เวลาอยู่ประมาณ 7-8 นาทีนะคะนะคะเห็นไหม
คะเดี๋ยวเราจะตีต่อนะคะสูตรนี้เป็นคนญี่ปุ่นนะคะที่ฮอกไกโดเขามาแล้วก็คนไทยเขาก็มาประยุกต์กันเรื่อยๆนะคะแต่ส่วนมากเขาจะใช้เนยเค็มกันแต่หนูใช้เนยธรรมดานะคะทีนี้พอขึ้นฟูดีเราก็ใส่นะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลนะคะที่เป็นน้ำตาลทรายป่นนะคะใส่ลงไปค่ะเราก็จะใส่ไข่แล้วนะคะ1ฟองนะคะและนมข้นหวานนะคะเดี๋ยวเราจะตีไข่ก่อนนะคะเราถึงจะใส่นมข้นหวานเนาะเราจะใช้สปีกกลางนะคะเทนมข้นหวานลงไปเลยนะคะให้ทยอยใส่แป้งนมผงนะคะซึ่งในนี้จะมีส่วนผสมของแป้งแล้วก็นมผงนะคะแล้วก็ผงฟูนะคะในนี้มีส่วนผสมของแป้งนมผงและผงฟูนะคะใช้สปีดเบานะคะแล้วก็ตีให้มันเข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้เนื้อผงชาเขียวนะคะโดยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะโรยลงไปนะคะแล้วแต่ใครชอบชาเขียวเยอะหรือน้อย1ช้อนชาเราใช้ผงชาเขียวประมาณ1ช้อนชานะคะโรยลงไปแล้วก็คลุกเคล้านะคะให้เข้ากันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบชาเขียวเยอะนะคะก็ใส่เยอะนะคะถ้าชอบน้อยก็ใส่น้อยไม่ต้องเยอะมากนะคะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เราตีให้มันละลายนะคะผงชาเขียวละลายให้หมดเลยนะคะก็ตอนนี้สำคัญนะคะก็คือต้องให้ชาเขียวละลายให้หมดนะคะไม่อย่างนั้นนะคะมันก็จะมันจะไม่เป็นสีเขียวอย่างที่เราต้องการนะมันก็จะเป็นสีเขียวเป็นผงๆอย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะใส่เยอะก็ได้นะคะไม่ได้ว่ากันเนาะใส่เยอะอาจจะเป็น2ช้อนชาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะตีให้เข้ากันนะคะขนมปังหน้าชาเขียวกันแล้วนะคะแล้วไปทาในส่วนของขนมปังที่เราจัดการไว้อ่ะนะมันก็เป็นขนมปังที่เราทาหั่นแล้วก็ทิ้งไว้อ่ะนะคะแล้วทีนี้ระหว่างนี้ให้เราเตรียมนะคะลืมไปก่อนหน้านี้ลืมบอกเพื่อนๆนะคะว่าให้เพื่อนๆเตรียม
เตาอบไว้แล้วนะคะขบวนการตากค่ะตากเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะเราอาจจะใส่2เลเยอร์ให้เป็นครึ่งบนครึ่งล่างถ้าเป็นชาเขียวเราก็เป็นเนยธรรมดานะคะอันนี้นุ๊กจะเป็นชาเขียวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวนุ๊กจะเป็นเนยธรรมดานะคะนะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบชาเขียวทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะโรยอัลมอนด์สไลด์หรือไม่โรยอะไรเลยก็ได้นะคะสีชาเขียวจะสวยงามมากนะคะโดยที่เราอบนะคะอุณหภูมิ150องศาไฟบนไฟล่างนะคะเป็นเวลา10ถึง15นาทีแล้วแต่ไฟแล้วแต่เตาอบของใครของมันนะคะบางคนเตาอบจะร้อนเร็วกว่าคนบางก็จากลาไปด้วยนะคะขนมปังนะคะนึบหนับรสชาเขียวกันนะคะหน้าชาเขียวนะคะทำง่ายๆสไตล์ Easy Home นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นุกลาไปก่อนค่ะหนึบหนับหนึบหนับนะคะสวัสดีค่ะ